สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิเชอร์รัตนาพรกับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ทิเชอร์จะทบทวนบทเรียนเรื่องของเล่นและของใช้ก่อนอื่นให้นักเรียนนำชีทสรุปบทเรียนขึ้นมาก่อนค่ะนักเรียนเตรียมหรือยังคะจะมีมุมสีแดงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปแผ่นที่3สรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นรูปแก้วน้ำไม้บรรทัดลูกโป่งค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมแล้วให้นักเรียนเตรียมดินสอไม้บรรทัดและไฮไลท์ถ้าใครไม่มีให้เตรียมสีค่ะต่อไปเราก็จะเขียนนะคะชื่อชั้นเลขที่ค่ะให้นักเรียนเขียนให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเราจะไปต่อเลยค่ะต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเล่นและของใช้ต่อไปนะคะให้นักเรียนใช้ไฮไลท์เลยค่ะของเล่นและของใช้โอเคค่ะนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะต่อไปค่ะของเล่นและของใช้รอบตัวสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นเรียกว่าของเล่นของเล่นทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขเช่นฟุตบอลหุ่นยนต์ตุ๊กตาตัวต่อรถของเล่นละนาดของเล่นต่อไปนะคะเราก็จะหยิบไม้บรรทัดกับไฮไลท์มาเน้นข้อความที่เราต้องจำเพราะเป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนไฮไลท์คำว่าสิ่งของต่างๆที่เราใช้นะคะพืชเลยค่ะตามที่เชื่อเลยนะคะสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นเรียกว่าของเล่นเรียกว่าของเล่นเพราะว่านี่เป็นข้อความสำคัญที่เราต้องจำนะคะต่อไปค่ะของเล่นทำให้เรามีความแล้วก็ต่อมีความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะตามที่เชื่อทันไหมคะและมีความสุขนี่ค่ะนี่เป็นความหมายของเล่นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาอ่านตามที่เชื่อนะคะสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันเรียกว่าของใช้ของใช้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายเช่นดินสอยางลบเสื้อผ้าแปรงสีฟันช้อนนักเรียนหยิบไฮไลท์มาเลยนะคะไฮไลท์ตามที่เชื่อเลยค่ะตั้งแต่สิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันเรียกว่าของใช้ของใช้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายนักเรียนไฮไลท์เลยนะคะค่ะเพื่อเป็นการเน้นข้อความที่สำคัญและเป็นความหมายของของใช้ด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาแยกประเภทของของเล่นและของใช้กันนะคะก่อนอื่นเราจะมาแยกของเล่นก่อนที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้างคะมาช่วยกันตอบที่เชิญหน่อยนะคะข้อที่1มีอะไรบ้างคะช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าของเล่นถูกต้องค่ะหุ่นยนต์ค่ะนักเรียนเขียนตามที่เชิญเลยนะคะหุ่นยนต์เด็กนักเรียนจะชอบเล่นใช่ไหมคะเพราะเล่นแล้วเป็นไงคะสนุกยิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะๆเป็นไงบ้างคะสนุกเลยค่ะต่อไปของเล่นชิ้นที่2นักเรียนช่วยที่เชิญคิดหน่อยนะคะอะไรคะตุ๊กตาเก่งมากๆเลยค่ะตุ๊กตาเด็กๆทุกคนเป็นไงคะมีทุกคนใช่ไหมคะใช้ในการเล่นตุ๊กตาจะมีทั้งรูปสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะต่อไปของเล่นชิ้นที่3นะคะเด็กๆช่วยทีเชอร์คิดหน่อยนะคะว่าของเล่นชิ้นที่3ที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนคืออะไรคะคิดได้ยังคะเด็กๆถูกต้องค่ะลูกบอลค่ะลูกบอลเด็กๆเป็นไงคะชอบเล่นไหมคะ
เล่นกับเพื่อนๆแล้วเป็นไงคะเล่นกันเยอะๆเป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะเด็กๆต่อไปของเล่นชิ้นที่4ช่วยทีเชอร์คิดหน่อยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคิดได้ยังคะเด็กๆถูกต้องค่ะลูกโป่งเด็กๆชอบเล่นลูกโป่งไหมคะมีหลายคนที่ชอบเล่นเลยใช่ไหมคะต่อไปของเล่นชิ้นที่5ค่ะคืออะไรคะเด็กๆคิดได้หรือยังคะถูกต้องค่ะรถของเล่นเด็กๆชอบเล่นใช่ไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะมีรถของเล่นที่บ้านเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะนี่ค่ะต่อไปนักเรียนมาช่วยทีเชอร์ยกตัวอย่างของใช้ที่อยู่รอบๆตัวเราว่ามีอะไรบ้างของใช้ข้อที่1ค่ะเด็กๆช่วยทีเชอร์คิดหน่อยนะคะว่าของใช้ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนคิดสิคะถูกต้องค่ะดินสอนักเรียนเขียนลงข้อที่1เลยนะคะดินสอนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่2เลยค่ะของใช้ข้อที่2เด็กๆช่วยทีเชอร์คิดสิคะว่ามีอะไรบ้างคะที่เด็กๆใส่ของมาโรงเรียนทุกวันเลยคิดได้ยังคะว่าคืออะไรถูกต้องค่ะกระเป๋านักเรียนเขียนลงข้อที่2เลยนะคะกระเป๋าของใช้ข้อที่3เด็กๆมาช่วยทีเชอร์คิดหน่อยค่ะว่าคืออะไรทีเชอร์จะมีคำใบ้ให้นะคะที่เราใช้สวมใส่ทุกวันเลยค่ะคืออะไรคะได้คำตอบยังคะถูกต้องค่ะเสื้อผ้าค่ะนักเรียนเขียนลงข้อที่3นะคะเสื้อผ้าของใช้ข้อที่4ค่ะเด็กๆมาฟังคำใบ้นะคะเวลาที่เขียนผิดเราจะใช้ลบก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะคืออะไรคะเด็กๆคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือยางลบค่ะเด็กๆ เขียนลงข้อที่4เลยนะคะยางลบเด็กๆเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเราจะไปต่อข้อที่5กันค่ะข้อที่5ค่ะอะไรเอ่ยมี4ขาเป็นสิ่งที่เด็กๆใช้นั่งเรียนทุกวันเลยค่ะเด็กๆคิดสิคะว่าคืออะไรถูกต้องค่ะเก้าอี้นักเรียนเขียนคำว่าเก้าอี้ลงข้อที่5ค่ะเก้าอี้นักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนของเล่นและของใช้กันนะคะของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นเรียกว่าของเล่นของเล่นทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขส่วนของใช้นะคะเด็กๆคือสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันเรียกว่าของใช้ของใช้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายนั่นเองค่ะจากที่เราทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถแยกประเภทของเล่นและของใช้ได้แล้วใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้ทีเชอร์ขอให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้และรักษาของเล่นและของใช้ของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ